สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแค่นี้3ปีไม่สายแอนนาแฟนเก่านุกขอถล่มซ้ำนักร้องสาวแย้งสามีหลังเคยถูกเหยียบจมท่ามกลางกระแสแฉนักร้องสาวใครดังแย้งสามีคนอื่นโดยมีสาวออกมาโพสแฉนักร้องสาวใครดังเมืองขอนแก่นแย้งสามีรัก4ปีมีลูกด้วยกันต้องมาแพ้นักร้องดังคืนเดียวด้านแอนนาแฟนเก่านุกธนดลซึ่งออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเพราะเคยเจอวีรกรรมนักร้องสาวเหยียบย่ำเมื่อ3ปีก่อนตอนเจอทัวร์ถล่มรุนแรงล่าสุดแอนนาบอกเลยว่าไม่แปลกใจนักร้องสาวคนนี้แฟนคนก่อนเขาที่อยู่ค่ายเดียวกันผู้ชายก็จับได้ว่าเขานอกใจผู้ชายหลายๆครั้งตอนนี้ผู้ชายมีแฟนใหม่น่ารักช่วยทำคลิปน่ารักตลกนักร้องสาวไม่รู้จักพอแฟนเก่าที่เขาเลิกล่าสุดผู้ชายรักเขามากลาออกจากงานมาช่วยแพ็คของช่วยเขามาอยู่ดีๆแฟนบอกเลิกเพราะเราไม่โตเราไม่มีแบรนด์แล้ววันแรกที่คบกันก็หนุ่มโรงงานไม่มีอะไรล่าสุดไปแย่งแฟนชาวบ้านเขาสงสารผู้หญิงมีลูกแล้วยังมาเลิกกับแฟนตัวเองโดนสวมเขากันทั้งคู่ใครไปอ่านโพสต์คุณจอจอจะเข้าใจที่ออกมาพูดเรื่องนี้คุณจำได้ไหม3ปีที่แล้วเวลาเราเจอทัวร์ลงคุณซ้ำเติมเราไม่พักเลยไม่สงสารผู้หญิงด้วยกันเลยเรียกรถทัวร์มาเยอะมากเข้าใจว่าตอนนั้นคุณมีกระแสซึ่งกระแสไม่ได้เกิดจากคุณด้วยเกิดจากคนอื่นแต่คุณได้พ่วงไปด้วยยิงถนนต้นเพราะว่าดังมี FC เยอะมีงานคอนเสิร์ตเยอะก็เลยเหยียบคนเหยียบแอนนี่เนี่ยให้มันจมไปเลยถาโถมไปเลยไลฟ์สดทุกวันพูดถึงทุกวันและหยุดพูดว่าตนเองเป็นคนตรงๆแมนๆนิสัยจริงใจคนจริงใจใช้คำนี้ไม่ได้เพราะคุณมีแฟนยังนอกใจแฟนไปคบคนอื่นในระยะเวลาเร็วเราไม่เรียกจริงใจฉันไม่สงสารเลยว่าวันนั้นทำไมคุณไม่สงสารผู้หญิงด้วยกันแม้แต่น้อยขณะที่วันนี้คุณไปแย่งแฟนเขามาขนาดเขามีลูกเล็กคุณยังไม่สงสารเลยที่มาพูดคือเข้าใจหรือยังที่โดนทัวลงรู้สึกยังไงอย่างคุณโดนทัวลงด้วยนิสัยด้วยการกระทำของตัวเองไปดูแอนนาพูดไว้ใครที่ทำไม่ดีกับลูกขอให้เขาได้รับผลกรรมจากการกระทำของเขาวันนี้แจ่มแจ้งแล้วเราไม่ต้องทำอะไรเลยสุดท้ายการกระทำและสันดานจะผลักให้เขาล้มลงเองขณะที่มีคอมเมนต์เข้ามาคอมเมนต์แค้นนี้3ปีกับบอสไซแอนนาก็ตอบว่าความจริงชีวิตตอนนี้มีความสุขมากแต่ถ้าคนนี้ล้มเมื่อไหร่ฉันนี่แหละจะกระทืบซ้ำแอนนายังโพสต์ล่าสุดอีกว่าเช็คบินด้วยกรรมน้ำตาทุกหยดคิดคืนทุกเม็ด3ปีไม่มีสายหากเราเจอเรื่องไม่แฟร์มาท้ายสุดการเวลาจะพิสูจน์คนซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจเลือกข้างถูกขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ